โรคไข้นกแก้วนะครับหรือโรคซิตาโคซิสเกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหายากและไม่ใช่โรคอุบัติใหม่ครับสามารถติดต่อได้จากการหายใจเอาละอองเชื้อเข้าไปในร่างกายและจากสารคัดหลั่งที่ติดอยู่บริเวณขนนกครับและสามารถรักษาให้หายได้ด้วยยาปฏิชีวนะในกลุ่มเสี่ยงที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับได้แก่สัตวแพทย์ผู้ให้อาหารนกผู้ดูแลนกโดยสามารถป้องกันตัวเองได้ด้วยการหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ป่วยสวมใส่หน้ากากอนามัยสวมถุงมือล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่ครับและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือทุกครั้งหลังจากสัมผัสสัตว์ป่วยครับกรมควบคุมโรคนะคะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนหากมีอาการไข้หนาวสั่นปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะให้รีบไปพบแพทย์และแจ้งประวัติความเสี่ยงให้แพทย์ทราบเพื่อประกอบการวินิจฉัยอาการของโรคครับและสามารถติดตามข่าวสารโรคและภัยสุขภาพได้ทุกช่องทางของกรมควบคุมโรคโดยโทรสายด่วน1422เพราะกรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี